สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปกแกอีกครับบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์ขาสั้นและมีลักษณะลำตัวยาวหรือว่าเรียกกันภาษาบ้านก็คือน้องหมาเตี้ยกันบ้างครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าน้องหมากลุ่มนี้เป็นน้องหมาที่เสี่ยงต่อเป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่อกระดูกสันหลังได้สูงกว่าน้องหมาสายพันธุ์ทั่วไปครับที่มีรูปร่างสมส่วนนั่นเองเนื่องจากการที่หลังยาวกว่าปกติมีโอกาสเสี่ยงทำให้ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกเกิดการงอระหว่างกระดูกสันหลังได้ง่ายครับเมื่อถูกกระแทกแรงๆหรือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนโดยจะแสดงอาการเมื่อน้องหมาอายุเพิ่มขึ้นครับผู้เลี้ยงนั้นจึงต้องระมัดระวังและคอยดูแลน้องหมาในกลุ่มนี้ให้อยู่ในสายตาอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอครับแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังไปดูกันเลยครับระวังเรื่องการเดินและวิ่งครับน้องหมาสายพันธุ์ขาสั้นจะมีลักษณะลำตัวยาวจะต้องระวังเรื่องการเคลื่อนไหวให้มากครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆนั้นดูแลน้องหมาไม่ควรปล่อยน้องหมานั้นวิ่งขึ้นลงบันไดเร็วๆครับหรือว่าการกระโดดเล่นขึ้นๆลงๆจากที่สูงหรือเลี้ยงในบ้านที่มีพื้นต่างระดับครับหรือว่าพื้นที่สูงๆต่ำๆมากเกินไปเพราะการที่น้องหมานั้นวิ่งขึ้นบันไดเร็วๆหรือว่ากระโดดขึ้นลงที่สูงบ่อยๆจะทำให้กล้ามเนื้อของน้องหมานั้นได้รับบาดเจ็บครับและยังส่งผลต่อข้อต่อของน้องหมาถูกกระแทกทำให้น้องหมานั้นเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังได้เร็วกว่าปกติครับและในน้องหมาที่อายุมากนั้นอาจจะพบอาการอัมพาตของขาหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกนั้นไปกดไขประสาทสันหลังได้ครับและถ้าเพื่อนๆนั้นพาน้องหมานั้นออกไปเดินเล่นนอกบ้านก็อย่าลืมสำรวจหรือว่าประเมินความปลอดภัยของเส้นทางว่ามีพื้นที่ต่างระดับหรือว่าหลุมลึกไหมเพราะว่าน้องหมาขาสั้นบางตัวอาจจะเดินสะดุดหรือว่าเดินตกหลุมได้ครับอย่างต่อไปก็คือควบคุมอาหารป้องกันโรคอ้วนครับเลือกอาหารที่มีประโยชน์ควบคุมน้ำหนักน้องหมาให้อยู่ในเกณฑ์พอดีปัญหาน้ำหนักส่วนเกินหรือว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาที่พบบ่อยในน้องหมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาน้ำหนักส่วนเกินในน้องหมามันจะเกิดขึ้นจากวิธีการจัดการเรื่องโภชนาการอาหารที่ไม่ถูกต้องของเจ้าของครับหรือว่าให้อาหารตามใจน้องหมาใจอ่อนเมื่อไหร่ก็ให้น้องหมาเมื่อนั้นครับซึ่งการที่น้องหมาได้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวมันจะส่งผลให้น้องหมาได้มีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อครับโรคผิวหนังโรคเนื้องอกและมะเร็งโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรคเบาหวานโรคระบบต่อมฮอร์โมนโรคตับอ่อนอักเสบมีความเสี่ยงในการวางยาผ่าตัดมากกว่าน้องหมาทั่วไปครับและทำให้น้องหมาได้มีอายุสั้นลงอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้องหมาขาสั้นเช่นน้องหมาพันธุ์ชุนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งครับน้องหมาสายพันธุ์คอร์กี้มีโรคอ้วนเป็นประจำสายพันธุ์ครับผู้เลี้ยงนั้นจำเป็นที่จะต้องดูแลและไปถี่ไปถันเรื่องโภชนาการอาหารให้กับน้องหมาขาสั้นเป็นพิเศษครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้องหมานั้นเกิดภาวะน้ำหนักเกินซึ่งจะส่งผลต่อการรับน้ำหนักทำให้เกิดปัญหาที่กระดูกสันหลังของน้องหมาได้โดยผู้เลี้ยงนั้นควรเลือกอาหารที่สำเร็จรูปมีสารอาหารครบคุณค่าเหมาะกับน้องหมาครับเช่นกรดไขมันโอเมก้า3 6 DHA ที่ช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนแอลคาเนทีนที่ช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกายครับกลูโคซามีนป้องกันไขข้ออักเสบฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกลูตามีนเสริมสร้างระบบทางเดินอาหารให้ดูดซึมอาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและวิตามินดีแคลเซียมที่เสริมสร้างให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรงและมีโครงสร้างที่ได้สัดส่วนครับและรักษาสมดุลของกล้ามเนื้อได้ดีซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนแต่จะช่วยให้น้องหมานั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับออกกำลังกายแค่ไหนถึงจะพอดีหลายคนที่เลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์ขาสั้นมีตัวยาวมักจะมีคำถามว่าแล้วต้องออกกำลังกายเท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับน้องหมาล่ะอย่างที่รู้กันครับน้องหมาสายพันธุ์ขาสั้นมีลำตัวที่ยาวเป็นน้องหมาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกได้มากกว่าสุนัขทั่วไปครับเรานั้นจึงต้องระมัดระวังและเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับน้องหมาการออกกำลังกายที่เหมาะสมนั้นเป็นการออกกำลังกายเบาๆที่เสี่ยงต่อการเกิดการกระทบกระแทกได้น้อยที่สุดครับได้แก่การว่ายน้ำวิ่งเหยาะๆการเดินออกกำลังกายบนลู่วิ่งซึ่งผู้เลี้ยงอาจจะขอคำปรึกษาและวิธีการจัดตารางการออกกำลังกายที่เหมาะสมจากสัตวแพทย์ได้ครับน้องหมาขาสั้นสูงวัยต้องใส่ใจเป็นพิเศษในน้องหมาขาสั้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัยระบบร่างกายต่างๆของน้องหมานั้นจะเริ่มเสื่อมถอยลงครับใช้พลังงานน้อยทำกิจกรรมระหว่างวันได้น้อยลงแต่จะใช้เวลากับการนอนที่มากขึ้นครับท
ทำให้ความต้องการพลังงานจากอาหารนั้นลดน้อยลงกว่าเดิมประมาณ 20% เราจึงต้องดูแลและควบคุมปริมาณอาหารให้น้องหมาสูงวัยเป็นพิเศษครับโดยผู้เลี้ยงนั้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการน้องหมาโดยการลดอาหารประเภทไขมันครับที่มีพลังงานสูงลงและเปลี่ยนมาให้อาหารที่กินง่ายย่อยง่ายเพิ่มกากใยที่มากขึ้นเช่นเนื้อปลาไก่ผักและผลไม้เป็นต้นครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำหนักตัวที่จะส่งผลต่อข้อต่อและกระดูกที่จะต้องรับน้ำหนักและส่งผลต่ออายุของน้องหมาได้ครับแนะนำให้เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปสู่สุนัขสูงวัยที่พัฒนาและมีส่วนประกอบที่เหมาะสมกับน้องหมาครับที่มีการเติมสารอาหารที่ช่วยในการรักษาสมดุลและเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกลูโคซามีนที่ช่วยในการบำรุงข้อต่อให้น้องหมานั้นเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นครับกรดไขมันโอเมก้า3มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในร่างกายช่วยในการทำงานของระบบประสาทฟอสฟอรัสช่วยในการทำงานของไตวิตามินซีและวิตามินอีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์ที่ช่วยในระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่น้องหมานั้นสามารถกินได้ง่ายแทนครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวิธีการต่างๆแล้วก็วิธีการดูแลน้องหมาขาสั้นเพื่อนๆนั้นก็ลองไปปรับใช้ดูครับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็ให้เข้ากับสุนัขตัวเองครับแต่สุนัขขาสั้นนั้นเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษครับเวลาขับไปวิ่งในพื้นที่ต่างระดับอะไรนี้เราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้เขานั้นอยู่กับเราไปได้นานๆนั่นเองครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆของช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม